รียกว่าเป็นคลิปที่ใครเห็นก็ต้องยิ้มตามเลยแหละค่ะเมื่อลูกสาวปล่อยให้คุณแม่ลงไปซื้อข้าวมันไก่เพียงลำพังนะคะโดยลูกสาวเนี่ยนั่งรออยู่ในรถนั่งรออยู่นานเลยแหละค่ะจนต้องหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายเพราะว่าคุณแม่ไปนานจริงๆค่ะแต่ที่ว่านานเนี่ยไม่ใช่ว่านานเพราะว่ารออาหารนะคะแต่ว่าจะนานเพราะอะไรนั้นไปดูกันค่ะโดยผู้ใช้โซเชียลหนึ่งได้โพสต์คลิปขณะที่ลูกสาวนั่งรอคุณแม่อยู่บนรถหลังปล่อยให้คุณแม่ลงไปซื้อข้าวเห็นยืนอยู่ที่ร้านนานผิดปกติจึงหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายคลิปทำให้ได้เห็นว่าคุณแม่ของเธอนั้นกำลังยืนแจกเงินพนักงานร้านอาหารอยู่และคุณแม่ยังแจกไปถึงไรเดอร์ที่มายืนรอรับออเดอร์ด้วยและเมื่อคุณแม่ขึ้นรถมาลูกสาวได้ถามว่าซื้อข้าวมันไก่กี่บาทคุณแม่ได้ตอบกลับไปว่า120บาทแต่แจกเงินไปเกือบ400บาทซึ่งในตอนท้ายลูกสาวถึงกับกลั้นหัวเราะไม่ไหวบอกว่าทำไมน่ารักอย่างนี้คุณยายคะคลิปนี้ทำชาวเน็ตแห่แสดงความคิดเห็นจำนวนมากบ้างบอกว่าแจกหมดไม่สนลูกน้องใครทำแบบนี้เลยค่ะบุญของแท้หน้าตาคนอิ่มบุญจะน่ารักแบบนี้นี่เองคุณแม่น่ารักมากเลยค่ะเป็นคลิปที่ดูแล้วใจฟูมากๆหน้าคุณยายดูอิ่มบุญมากค่ะสดใสมากน่ารักมากๆเลยขอให้คุณยายแข็งแรงอยู่กับลูกหลานไปนานๆนะคะคุณยายใจดีมีเมตตาน่ารักมากครับคุณยายคุณแม่น่าอิ่มบุญเสียงคุณลูกก็ละมุนต้องเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากๆแน่เลยหรืออีกความเห็นที่บอกว่าคนที่มีเมตตาจากใจจริงๆหน้าตาเขาดูผ่องใสจริงๆเลยเนาะซื้อข้าวมันไก่กี่บาทคะ120แจกเงินไปเท่าไหร่คะเกือบ400กราฟเกิร์ฟแจกหมดเลยทำไมน่ารักนี่คุณยายคะซื้อข้าวมันไก่กี่บาทคะ120แจกเงินไปเท่าไหร่คะเกือบ400กราฟเกิร์ฟแจกหมดเลยทำไมน่ารักนี่คุณยายคะ